งานวิจัยนี้นะครับที่จะนำเสนอวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะครับเป็นเฟสที่2นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าไว้ณที่นี้นะครับเฟส1เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเฟสแรกเนี่ยเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยใช้ตั้งแต่ปี40เป็นต้นมานะครับจนถึงปี60นะครับก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือแล้วชื่ออันนี้ขอโฆษณานะครับไหนๆไทย PBS มาถ่ายทอดให้เราแล้วนะครับขอใช้โอกาสนะครับหนังสือชื่อการเมืองของระบบเลือกตั้งอำนาจความขัดแย้งและประชาธิปไตยอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้วางขายทั่วไปก็ต้องติดต่อไปที่สถาบันพระปกเกล้านะครับมีเป็นทั้งรูปแบบเวอร์ชันหนังสือแล้วก็เป็นเวอร์ชันอีบุ๊กถ้าใครอยากอ่านเป็นอีบุ๊กนะครับอันนี้ออกมาแล้วนะครับส่วนเฟสที่2เนี่ยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยดูจบแค่ตอนระบบเลือกตั้งที่เป็นบัตรใบเดียวจัดสรรปันส่วนผสมนะครับตามรัฐนูลที่ร่างโดยอาจารย์มีชัยแต่ทีนี้เนี่ยมันมีการมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนระบบเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้าใครจำได้นะครับทำให้เปลี่ยนกลับมาใช้ระบบบัตร2ใบนะครับตามรัฐนูลปี40ในการเลือกตั้งครั้งนี้งานวิจัยเฟส2ก็เลยมาศึกษาต่อว่าพอเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วกลับมาเป็นบัตร2ใบแบบปี40เนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างต่อการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็งานวิจัยเกือบจะเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นที่มานำเสนอในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆของงานวิจัยนะครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จซะทีเดียวนะครับก็จริงต้องขอบคุณกกต.ที่ประกาศผลการเลือกตั้งทันพอดีก่อนที่จะมานำเสนองานวิจัยทำให้เหมือนมีนัดกับกกต.นะครับรักกันมากกับกกต.นะครับทำให้สามารถใช้ตัวเลขได้ที่มานำเสนอวันนี้เท่ากับโอเคเป็นตัวเลขที่เป็นทางการแล้วนะครับก็วิเคราะห์ได้นะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวไปสไลด์แรกนะครับนะครับทำเป็นตารางมาให้ดูเพื่อจะชี้เห็นว่าเราใช้ระบบเลือกตั้งอะไรบ้างตั้งแต่ปี40มาจนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับในการเลือกตั้งครั้งเนี้ยที่เราเพิ่งเลือกกันไปจะเห็นว่าปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทยก็คือว่าเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งทุกครั้งเลยนะครับเมื่อจะมีการเลือกตั้งใหม่คือเราเปลี่ยนบ่อยมากซึ่งนะครับอันนี้เปลี่ยนมา5ระบบแล้วนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกตินะเพราะปกติแล้วเนี่ยในประเทศอื่นๆระบบเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยใช้ค่อนข้างนานใช้เป็นทศวรรษเลยหลายการเลือกตั้งจนมาค้นพบว่ามีปัญหาข้อบกพร่องยังไงแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับโดยกระบวนการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมาจากการนะครับถามความคิดเห็นของประชาชนในวงกว้างเพื่อหาฉันทมติร่วมกันนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ของไทยเปลี่ยนบ่อยส่วนหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตเราก็เห็นได้ว่าที่เปลี่ยนบ่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นผลมาจากการเมืองที่นะครับยังไม่ปกติก็คือมีการรัฐประหารฉะนั้นนะครับจากระบบเลือกตั้งตอนปี40เนี่ยนะครับมันมาเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็เพราะมีการรัฐประหารปี49แล้วก็คณะรัฐประหารร่างรัฐนูลใหม่นะครับในรัฐนูลฉบับปี2550เนี่ยก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนั้นยังคงบัตร2ใบเอาไว้แต่เปลี่ยนสัดส่วนระหว่างสสบัญชีรายชื่อกับสสเขตนะครับจาก500เหลือแค่480แล้วก็นะครับในเขตเลือกตั้งก็เปลี่ยนนะครับเช่นบัญชีรายชื่อแทนที่จะใช้ทั้งประเทศเป็นเขตบัญชีรายชื่อตอนปี50เนี่ยก็เป็นภูมิภาคเป็นกลุ่มจังหวัดถ้าใครจำได้นะครับค่อนข้างสับสนทีเดียวนะครับใครอยู่จังหวัดไหนต้องไปดูว่าอยู่ในภูมิภาคไหนนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อจะไม่เหมือนกันระหว่างกลุ่มจังหวัดในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับระบบเนี้ยมาถูกเปลี่ยนอีกครั้งนึงอันเนื่องมาจากการต่อรองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันตอนนั้นนะครับทำให้แม้ยังคงระบบแบบบัตร2ใบเอาไว้แต่ว่าเปลี่ยนนะครับสัดส่วนส.ส.อีกครั้งนึงระหว่างปาร์ตี้ลิสต์กับนะครับส.ส.เขตมาเป็น375 125นะครับแล้วก็เปลี่ยนเขตเลือกตั้งกลับไปเป็นแบบปี40คือเขตเดียวคนเดียวกับบัญชีรายชื่อทางประเทศและในที่สุดไอ้ระบบนี้ก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับในการเลือกตั้งปี2554ก็ถูกยกเลิกอีกก็เพราะการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2557ทำให้เรา
นะครับมาใช้ระบบที่ค่อนข้างพิสดารทีเดียวนะครับที่บอกว่าพิสดารเพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกใช้เลยนะครับที่เราเรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมมีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่ยังมีส.ส.สองประเภทแต่ประชาชนไปเลือกแค่ส.ส.เขตแล้วเอาคะแนนส.ส.เขตมันนับเป็นทั้งคะแนนเขตและบัญชีรายชื่อก็สับสนมากนะครับแล้วก็เป็นระบบที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกพรรคไม่ได้นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยนอกจากเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนระหว่างส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อนะครับเป็น350กับ150ในที่สุดพอใช้มาแล้วก็ระบบนี้ก็นะครับมีปัญหาทุกพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองจริงก็ขัดขานไม่เห็นด้วยกระทั่งพรรคพลังประชารัฐเองนะครับก็เป็นคนที่สนับสนุนการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งทำให้เราได้กลับมาใช้ระบบแบบปี40ที่เป็นบัตร2ใบนะครับแล้วสัดส่วนส.ส.ก็เหมือนปี40เลยเขตเลือกตั้งทุกอย่างกลับไปเหมือนปี40ประเด็นเดียวที่ต่างไปที่เดี๋ยวจะชี้เห็นว่ามันส่งผลกระทบด้วยก็คือว่าตอนปี40เนี่ยมีนะครับเกณฑ์ขั้นต่ำในส่วนบัญชีรายชื่อ 5% ก็คือถ้าพรรคไหนไม่ได้คะแนนนะครับในบัตรบัญชีรายชื่อถึง 5% คะแนนจะไม่ถูกเอามานับเลยไม่คำนวณส.ส.ให้พรรคนั้นก็ทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยมีโอกาสยากมากที่จะเข้าสู่นะครับสภาด้วยเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% นั้นครั้งนี้ใช้ระบบแบบปี40เหมือนกันทุกอย่างนะครับกับปี40ยกเว้นประเด็นนี้ประเด็นเดียวคือยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำทิ้งไปเลยหมายความว่าคุณจะได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม 1% 2% ก็เอามาคำนวณให้หมดก็ส่งผลให้มันมีพรรคเล็กแบบ1ที่นั่งยังคงเข้ามาได้ในสภาครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นตรงนี้เราคงเห็นภาพรวมแล้วว่าการเมืองไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนกติกาบ่อยซึ่งการเปลี่ยนกติกาบ่อยเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตยในภาพรวมอันนี้พูดไว้ก่อนเลยจากข้อสรุปของงานวิจัยพรรคการเมืองเองก็สับสนนะครับประชาชนผู้เลือกตั้งเองก็สับสนทุกครั้งต้องมาถามว่าเอ้ยตกลงต้องไปกายังไงครั้งนี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาเทคนิครายละเอียดด้วยเรื่องเบอร์ผู้สมัครเบอร์พรรคนะครับทีนี้อ่ะสไลด์ถัดไปนะครับการเวลาเราจะดูว่าผลกระทบของระบบเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับในทางวิชาการเนี่ยเราดู5ประเด็นหลักก็คือดูว่าระบบเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดความเป็นสัดส่วนยังไงระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่งมัน proportion หรือเปล่านะครับสมมุติว่าได้คะแนนจากประชาชน 40% ก็ควรได้ที่นั่งคิดเป็น 40% อันนี้คือมีความเป็นสัดส่วนมากที่สุดแต่ไม่ได้หมายว่าทุกระบบเลือกตั้งมันทำให้เกิดความเป็นสัดส่วนนะครับเพราะบางระบบเลือกตั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดคะแนนทิ้งน้ำเยอะมากที่เราเรียกว่าคะแนนตกน้ำคือถ้าเราใช้ระบบแบบหนึ่งนะครับประชาชนอาจจะเลือกพรรคนั้นเนี่ยนะครับเยอะมากเลยมาเป็นอันดับ2ในทุกเขตเลือกตั้งแต่คะแนนที่เป็นอันดับ2นั้นไม่ถูกนับเลยรวมกันแล้วอาจจะเป็น 7-8 ล้านเลยก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ส.ส.เลยอันนี้เราเรียกว่าคะแนนตกน้ำก็คือมีคนเลือกเขาเยอะแต่เขาได้ส.ส.ที่นั่งส.ส.น้อยอันนี้เกิดความไม่เป็นสัดส่วนขึ้นนะครับประเด็นที่2ที่จะเปรียบเทียบเวลาเราดูผลกระทบของระบบเลือกตั้งคือระบบเลือกตั้งนั้นทำให้รัฐบาลเข้มแข็งและมีเสถียรภาพหรือเปล่าประเด็นที่3คือระบบเลือกตั้งนั้นส่งผลยังไงต่อระบบพรรคการเมืองทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งหรืออ่อนแอทำให้เกิดพรรคการเมืองเดียวเลยครอบงำทั้งสภาหรือเกิดเป็นระบบหลายพรรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่เราจะเปรียบเทียบประเด็นที่4ที่นักวิชาการจะเปรียบเทียบผลกระทบของระบบเลือกตั้งคือระบบเลือกตั้งนั้นเอื้อให้พรรคเล็กเข้าสู่สภาได้หรือเปล่าสมมุติเราอยากมีพรรคทางเลือกนะครับอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยสมัยก่อนพรรคทางเลือกก็คือพรรคกรีนพรรคนี้เน้นนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่งตั้งขึ้นใหม่นะครับในช่วงแรกผู้สนับสนุนยังไม่เยอะแต่ถ้าระบบเลือกตั้งมันเปิดโอกาสนะครับมีความเป็นสัดส่วนสูงนะครับเน้นให้คนไปเลือกพรรคเยอะไอ้พรรคทางเลือกแบบนี้ยังมีโอกาสเข้าสู่สภาแต่ถ้าเราใช้ระบบเลือกตั้งที่มันไม่ค่อยเอื้อพรรคเล็กเนี่ยพรรคเล็กเหล่านี้ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับเราก็เลยมาดูว่ามันส่งผลกระทบต่อพรรคขนาดเล็กมากน้อยแค่ไหนประเด็นสุดท้ายคือ
เวลาเราจะประเมินว่าระบบเลือกตั้งนั้นดีไม่ดีส่งผลกระทบยังไงก็คือเราดูว่ามันง่ายสำหรับผู้ไปเลือกตั้งไหมคือระบบเลือกตั้งที่ดีไม่ควรซับซ้อนจนเกินไปคือถ้าทั้งประเทศมีคนเข้าใจอยู่แค่แบบนักเทคนิคไม่กี่คนคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้นไม่ใช่ระบบเลือกตั้งที่ดีละถ้าประกาศใช้ออกมาแล้วประชาชนส่วนใหญ่งงกับกติกานั้นอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ระบบเลือกตั้งที่ดีเราก็มาดูนะครับว่ามันยากง่ายยังไงต่อนะครับการใช้สิทธิ์ของผู้ลงคะแนนวันนี้ผมจะนำเสนอแค่4ประเด็นนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะต้องใช้เวลามากนะครับในการชี้เห็นว่ามันสร้างความเป็นสัดส่วนหรือไม่ก็เลยขอยกไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะขออนุญาตขายหนังสือนะครับเดี๋ยวตีพิมพ์ออกมาแล้วตามไปอุดหนุนนะครับประเด็นที่1จะอยู่ในหนังสือนะครับขายไว้ก่อนนะครับอันที่คณะกับไทย PBS เขาไม่เก็บค่าโฆษณานะครับต้องฉวยโอกาสนี้ไว้ก่อนทีนี้อ่ะไปเลยนะครับประเด็นแรกงั้นเราจะไปดูข้ามความเป็นสัดส่วนไปดูความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับอันนี้ย้อนกลับไปทำเป็นตารางให้เห็นตั้งแต่การเลือกตั้งปี2544ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตอนนั้นภายใต้ระบบใหม่นะครับระบบบัตร2ใบนี่แหละที่เอามาใช้ก็ตารางนี้ชี้เห็นว่าระบบเลือกตั้งแต่ละครั้งมันทำให้มีจำนวนพรรคเข้าสู่สภามากน้อยเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่านะครับแล้วก็ช่องตรงกลางคือแล้วเมื่อตั้งรัฐบาลใช้จำนวนพรรคมากน้อยแค่ไหนในการตั้งรัฐบาลนะครับและช่องสุดท้ายขวามือสุดเนี่ยก็คือเป็นสัดส่วนที่นั่งพรรคร่วมหมายความว่ารัฐบาลนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลผสมสมมุติเป็นรัฐบาลผสม6พรรคเนี่ยที่นั่งของทั้ง6พรรคเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสภานะครับถ้าเปอร์เซ็นต์สูงก็หมายความว่ารัฐบาลนั้นมันก็เข้มแข็งใช่มั้ยครับเป็นเสียงข้างมากเยอะนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจากปี44มาถึงปี2554เนี่ยจำนวนพรรคที่เข้าสู่สภาเนี่ยไม่ถึงกับสวิงมากมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ 4-11 พรรคนะครับจริงก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กำลังดีและเมื่อตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยจริงๆจะใช้ประมาณ6พรรคด้วยกันนะครับมีครั้งเดียวที่มันอาจจะผิดแผกแตกต่างออกไปคือการเลือกตั้งปี48เพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับและคงยากที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วคือเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนื่องจากตอนนั้นเกิดปรากฏการณ์ที่รัฐบาลไทยรักไทยอยู่ครบเทอมกระแสความนิยมสูงมากฉะนั้นพรรคอื่นๆเนี่ยใช้วิธีคือพูดง่ายไม่แข่งแล้วยุบพรรคตัวเองยุบกันหมดนะครับทุกพรรคเข้าไปรวมอยู่กับไทยรักไทยเหลือแค่ประชาธิปัตย์กับชาติไทยของคุณบรรหารที่ไม่ยุบตัวเองไปทำให้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยเลยชนะแลนสไลด์ถล่มทลายนะครับ377เสียงและตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็มาเป็น6พรรค6พรรคครั้งที่แล้วเนี่ยต้องถือว่าผิดปกติที่สุดนะครับคือด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสมบัตรใบเดียวนั่นแหละซึ่งผลกระทบของมันคือทำให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่เบี้ยหัวแตกนะครับมันเป็นระบบที่ทำลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองฉะนั้นก็มีถึง26พรรคเข้าสู่สภามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วจะตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรวมเสียงถึง20พรรคด้วยกันเพื่อตั้งรัฐบาลแต่ว่าถ้าเราดูสัดส่วนที่นั่งนะครับรวมถึง20พรรคแล้วก็ยังได้เสียงค่อนข้างปริ่มน้ำมากเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าเสียงปริ่มน้ำคือมีที่นั่งเนี่ยเหนือฝ่ายค้านแค่ไม่กี่ที่นั่งเองอันนี้เราพูดถึงก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ดูดใช่ไหมครับยังไม่พูดถึงงูเห่าและการแจกกล้วยนะอันนั้นพักไว้ก่อนนะครับเมื่อเช้าเพิ่งดูรายการคุณสรยุทธแกตลกดีก็บอกว่ามีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นที่งูกินกล้วยปกติมันมีแต่ค้างคาวกินกล้วยกับลิงกินกล้วยใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยเนี่ยงูกินกล้วยคืองูเห่ากินกล้วยครั้งที่แล้วเนี่ยสัดส่วนที่นั่งพรรคร่วมเนี่ยแค่ 50.8% คือฉิวเฉียดมากนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างงอนแง่นถ้าพูดตามมาตรฐานสากลครั้งนี้นะครับถ้ารัฐบาลตั้งได้อันนี้ผมใส่ไปก่อนสุดท้าย
าจจะต้องมาพรีเซนต์ใหม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนี้นายกอาจจะไม่ใช่คุณพิธาใช่ไหมแต่นี่สมมุติไว้ก่อนว่าการเมืองมันเดินหน้าไปแบบปกติไม่มีอภินิหารทางการเมืองอะไรใช่ไหมครับเพราะถ้าตามปกติก็ต้องคุณพิธาเป็นนายกแล้วก็รัฐบาลเขาจับมือกันแล้วนะครับแปดพักนะครับแต่ครั้งนี้มีจำนวนพักเข้าสู่สภาเนี่ย18พักนะครับประเด็นที่ต้องการชี้เห็นคือว่าแม้ว่าจะใช้ระบบเลือกตั้งเดิมเหมือนตอนปี40แต่ผลมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะไอ้กลมันมี2ปัจจัยที่ทำให้ไม่เหมือนเดิมคือ1พฤติกรรมของผู้เลือกตั้งเองต่อให้เราใช้กติกาเดียวกันแต่พฤติกรรมของคนวิธีคิดของคนเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้คำว่าผลลัพธ์มันจะต้องเหมือนเดิมตลอดไปยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าระบบเลือกตั้งเนี้ยจริงๆแล้วออกแบบมาโดยเหตุผลหลักก็คือว่านะครับต้องการกลับไปเอื้อประโยชน์ให้พรรคใหญ่อีกครั้งนึงฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าตอนถกเถียงกันในสภาอย่างร้อนแรงแล้วผ่านออกมาได้เนี่ยพรรคที่เห็นด้วยในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนกลับไปใช้บัตร2ใบคือพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอร่างคนที่สนับสนุนก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐทำให้มันผ่านออกมาได้นะครับพรรคที่จะเสียเปรียบจากระบบเลือกตั้งนี้คือพรรคแบบก้าวไกลนะครับเพราะเป็นพรรคที่ระบบเขตไม่ค่อยเข้มแข็งใช่ไหมครับพอกลับมาใช้ระบบนี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์ทางการเมืองตอนแรกประเมินว่าก้าวไกลน่าจะได้ที่นั่งแค่ประมาณ50ที่นั่งถ้ากลับไปใช้ระบบแบบบัตร2ใบนะครับกลายเป็นว่าผลเลือกตั้งมันชี้เห็นประเด็นสำคัญซึ่งนักวิชาการคนพบกันมานานแล้วก็คือว่าระบบเลือกตั้งอาจจะเซตเงื่อนไขให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าจะกำหนดผลการเลือกตั้งได้ 100% เสมอไปถ้าประชาชนสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งมากเพียงพอถ้าเสียงประชาชนเนี่ยมันมากเพียงพอพรรคการเมืองนั้นก็สามารถเอาชนะระบบเลือกตั้งที่เด้งเสียเปรียบได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่จริงๆก็คนพบกันมานานแล้วนะครับในหลายประเทศนะครับบางประเทศใช้ระบบที่นะครับค่อนข้างเป็นสัดส่วนมากแต่มันมีพรรคเดียวเท่านั้นอ่ะที่ประชาชนเขานิยมฉะนั้นต่อให้คุณใช้ระบบเลือกตั้งที่อยากให้มันมีหลายๆพรรคแต่สุดท้ายประชาชนเขานิยมแค่พรรคเนี้ยมันก็กลายเป็นระบบพรรคเดียวอยู่ดีนะครับฉะนั้นระบบเลือกตั้งมันกำหนดได้บางส่วนแต่ไม่ได้กำหนดทุกอย่าง 100% ฉะนั้นครั้งเนี้ยประชาชนเปลี่ยนกับ2ก็คือพอเราไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำเลยทำให้มีพรรคนะครับเข้ามาสู่สภาเนี่ยถึง18พรรคถ้าจริงเราตัดพรรคที่ได้แค่1ที่นั่งที่เป็นพรรคเล็กได้คะแนนนิดเดียวได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่นั่งเดียวออกไปนะครับซึ่งมีถึง7พรรคด้วยกันครั้งเนี้ยจริงๆก็จะมีพรรคเข้าสู่สภาแค่ประมาณ11พรรคไม่ต่างกับเมื่อก่อนเท่าไหร่ทีนี้มาดูว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าตั้งได้จะเข้มแข็งมั้ยก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับคือตอนนี้8พรรครวมกันได้312ที่นั่ง 62.4% เราจะเห็นว่ามากกว่าสมัยรัฐบาลผสมของนายกยิ่งลักษณ์เสียอีกนะครับใกล้เคียงกับสมัยรัฐบาลสมัครนะครับแต่โอเคไม่เข้มแข็งเท่าสมัยรัฐบาลทักษิณ1และ2นะครับแต่ว่ามากกว่านะครับและเข้มแข็งกว่ารัฐบาลประยุทธ์นะครับแน่ๆแต่ประเด็นที่อยากชี้เห็นตรงนี้ก็คือว่าในเมืองไทยจริงตัวเลขมันผกผันกันนะระหว่างความเข้มแข็งของจำนวนที่นั่งพักในสภากับอายุของรัฐบาลรัฐบาลที่มีที่นั่งเยอะๆไม่ได้หมายความว่าจะอยู่รอดครบเทอมเสมอไปจริงๆตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ1เป็นต้นมาตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบวาระเลยสักรัฐบาลเดียวยกเว้นรัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำเสียงปริ่มน้ำแต่กลับอยู่นานที่สุดอยู่จนครบเทอมฉะนั้นประชาธิปไตยไทยมันไม่ได้เหมือนประชาธิปไตยสากลคือถ้าสากลเนี่ยคุณรวมเสียงได้เยอะในสภาเป็นเสียงข้างมากโอ้โห312จาก500เนี่ยควรอยู่ครบเทอมแหละมันไม่น่าจะมีปัญหาถ้าคุณรวมได้แค่254อันนี้มีปัญหาไม่น่าจะอยู่ครบเทอม
แต่ของไทยมันผกผันกันนะฉะนั้นข้อสรุปนะครับที่ฝากไว้คิดคือว่าการมีเสถียรภาพของรัฐบาลไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่จำนวนส.ส.ว่าคุณรวมได้กี่เสียงในสภาแต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมกับกองทัพและองค์กรอิสระมีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นพันธมิตรถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตรกันดีกับองค์กรอิสระและกองทัพเสียงอาจจะปริ่มน้ำแต่อยู่ครบเทอมได้จะไม่โดนสกัดขัดขวางนะครับแต่ถ้าเป็นปฏิปักษ์ก็รวมเสียงได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้พูดเหมือนเป็นลางไม่ดีนะยังไม่ทันตั้งรัฐบาลเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งโดยซ้ำก็คือว่าเป็นปฏิบัติมากโดนสกัดตั้งแต่ต้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับอันนี้เราดูความเข้มแข็งของเสถียรรัฐบาลก็คือฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็ควรจะนะครับตั้งรัฐบาลได้เพราะว่ามีเสียงคล้ายๆกับสมัยตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์และสมัครนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปนะครับผลต่อระบบพรรคการเมืองครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือว่านะครับการเมืองไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าพ้นไปจากระบบสองพรรคนะครับเป็นระบบหลายพรรคนะครับจริงมันเริ่มมีแนวโน้มที่ชี้เห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแต่ว่ามันชัดเจนขึ้นในครั้งนี้นะครับในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาจนถึงปี54เนี่ยตอนนั้นเนี่ยการเมืองไทยมีแค่2พรรคใหญ่เท่านั้นคือไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์นะครับครั้งนี้แม้ว่าเราจะกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบปี40แต่มันไม่ได้นำพาระบบ2พรรคนะครับกลับมาสู่สังคมการเมืองไทยกลายเป็นว่ามีหลายพรรคนะครับแล้วไม่ได้มีพรรคไหนชนะเสียงเด็ดขาดข้างมากนะครับระบบหลายพรรคตอนนี้ก็คือมีประมาณ6พรรคเด่นด้วยกันนะครับที่ถือว่าได้ที่นั่งเป็นสัดส่วนมากกว่าพรรคอื่นๆนะครับพอพ้นไปจาก6พรรคใหญ่นี้แล้วเนี่ยนะครับพรรคอันดับ7 8 9 10 11 12ถ้าเราไปดูก็คือได้ที่นั่งน้อยมากนะครับฉะนั้นผมจึงเรียกว่าเป็นระบบ6พรรคก็คือมีระบบการเมืองที่6พรรคเนี้ยเท่านั้นแหละที่นะครับเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับแต่สถานการณ์ใหม่ที่มันน่าสนใจซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มันปรากฏลักษณะแบบนี้ก็คือว่าพรรคใหญ่สุด2พรรคก็คืออันดับ1และอันดับ2กลายเป็นพรรคที่อยู่ในขั้วอุดมการณ์เดียวกันที่เราเรียกรวมๆไปก่อนแม้ว่าผมจะไม่ชอบคำนี้เท่าไหร่คือขั้วเสรีนิยมประชาธิปไตยถ้าเราแบ่งหยาบๆนะครับคืออันดับ1อันดับ2คือก้าวไกลกับเพื่อไทยคือต้องถือว่าอยู่ในขั้วเดียวกันใช่มั้ยครับก่อนหน้านี้การเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาเนี่ยพรรคอันดับ1อันดับ2จะเป็นพรรคคนละขั้วฉะนั้นเวลาตั้งรัฐบาลมันชัดเจนก็คือว่า1กับ2ไม่ตั้งร่วมกันพรรคอันดับ1ก็จะไปตั้งนะครับกับพรรคเล็กอื่นๆนะครับหรือครั้งที่แล้วพรรคอันดับ1ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเป็นพรรคอันดับ2ตั้งนะครับพลังประชารัฐได้อันดับ2ตั้งรัฐบาลเขาก็ไม่ไปจับกับเพื่อไทยอยู่แล้วเขาก็ไปจับกับพรรคเล็กอื่นๆนะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เคยมีรัฐบาลผสมที่พรรคอันดับ1กับอันดับ2มาจับกันมาจับมือกันนะครับครั้งนี้ถ้าตั้งรัฐบาลสําเร็จจะเป็นครั้งแรกที่เรามีรัฐบาลผสมที่พรรคอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยกันเหตุผลก็เพราะว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยมันไม่ใช่พรรคต่างขั้วแต่มันเป็นพรรคในขั้วเดียวกันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนแน่นอนอันดับ1ก็คือพรรคไทยรักไทยอันดับ2ประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ 3-4 ครั้งก็แน่นอนฝ่ายนึงเป็นรัฐบาลฝ่ายนึงเป็นฝ่ายค้านนะครับอันนี้นะครับพูดเลยไปในแง่นี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ที่เราจะคาดเดาได้เลยในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไม่ว่าจะมาถึงเร็วช้าแค่ไหนเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลและเพื่อไทยก็ยังจะคงเป็นพรรคอันดับ1และอันดับ2ในการเมืองไทยก็คือตอนนี้2พรรคเนี้ยเป็น2พรรคหลักและแน่นอนก็จะแข่งกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อชิงว่าใครจะเป็นอันดับ1เ
พอได้ดูพรรคอื่นๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์ยังยากที่จะก้าวขึ้นมาแข่งเป็นพรรคอันดับ1กับอันดับ2กับก้าวไกลและเพื่อไทยผมจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับมันอธิบายได้ว่าทำไมความมันมีความตึงเครียดระหว่างพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลทั้งในระดับนักการเมืองด้วยกันเองแล้วก็ระดับผู้สนับสนุนพรรคเพราะว่าเป็นธรรมดาตอนนี้สองพรรคนี้คือสองพรรคใหญ่แล้วก็แย่งชิงกันนะครับเพื่อจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งมันก็ต้องขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับซึ่งในระบอบประชาธิปไตยจริงๆต้องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคือจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นระบบหลายพรรคทุกพรรคก็คือคู่แข่งของกันและกันและหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ขั้วมันจะสลายไปถ้านะครับเรากลับไปสู่การเมืองแบบปกติแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันไม่มีโจทย์เรื่องการสืบทอดอำนาจแล้วนะครับอำนาจของคณะรัฐประหารหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยครั้งหน้าทุกพรรคก็คือแข่งกันภายใต้กติกาประชาธิปไตยปกตินะครับก้าวไกลกับเพื่อไทยมันก็ไม่ใช่ว่าต้องมาจับมือเป็นกันเป็นคู่เดียวกันอีกแล้วครั้งหน้ามันก็คือว่าก็คือเป็นคู่แข่งกันภายใต้การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าสองพรรคนี้จะทะเลาะกันน้อยลงครับมีแต่จะทะเลาะกันมากขึ้นเห็นไหมเพราะนี่คือสองพรรคที่กำลังจะแย่งชิงเฮจิโมนีหรือการเป็นพรรคครอบงำในระบบการเมืองเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันเป็นความขัดแย้งที่ว่าทั้งสองพรรคเป็นคู่แข่งขันกันคือเป็นคอมเพทิเตอร์ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่เอนิมีคือพรรคการเมืองแข่งกันไม่เรื่องปกตินะครับเหมือนทีมฟุตบอลแข่งขันกันแต่ว่ามันไม่ใช่ศัตรูที่ต้องห้ำหั่นกันแล้วทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งให้ล้มหายตายจากไปนะครับก็แข่งกันด้วยนโยบายและแนวทางอันหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์ได้เลยจะเห็นว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือว่าแผนที่ของนะครับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆเนี่ยสีจะไม่ค่อยหลากหลายนะครับเราจะเห็นถ้าใครเห็นเคยเห็นแผนที่ลักษณะนี้มาก่อนเนี่ยการเลือกตั้งไทยในช่วงปี2544จนกระทั่งมาถึงครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเหนืออีสานสีหนึ่งแล้วก็ภาคกลางภาคใต้นะครับสีหนึ่งสีจะมันจะไม่ค่อยหลากหลายแต่ครั้งเนี้ยเราจะเห็นภาพซ้ายเนี่ยนะครับคือเขตส.ส.เขตผลการเลือกตั้งส.ส.เขตนะครับสีตามพรรคการเมืองเราจะเห็นว่ามีหลายพรรคมากเลยนะครับในสนามการแข่งขันครั้งนี้ที่ได้ส.ส.ไปจากแต่ละภูมิภาคมันจะไม่มีนะครับว่าภูมิภาคนี้นะครับถูกยึดครองโดยพรรคใดพรรคเดียวมันจะค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับพรรคใต้ชัดอยู่แต่ว่ามันมีหลายพรรคแม้ว่าจะเฉดคือเป็นน้ำเงินแต่ถ้าไปดูเป็นน้ำเงินฟ้าน้ำเงินเข้มนะครับก็หมายว่ามีหลักๆ ก็คือมีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับจากที่แต่ก่อนมีประชาธิปัตย์พรรคเดียวนะครับอีสานและเหนือกลางก็แข่งกันหลายพรรคนะครับแต่แน่นอนพอมาดูภาพขวามันต่างไปแล้วภาพซ้ายเป็นส.ส.เขตใช่ไหมครับในระบบเขตภาพขวาเป็นผลการเลือกตั้งในส่วนบัญชีรายชื่อนะครับก็คือดูว่าจังหวัดไหนเนี่ยพรรคไหนชนะบัญชีรายชื่อมาเราจะเห็นว่าสีมันหลากหลายน้อยลงนะครับเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยมีแค่4พรรคเท่านั้นที่ชนะในระบบบัญชีรายชื่อในระดับจังหวัดนะครับก็คือพรรคก้าวไกลเป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะครับตัวเลขพรรคเพื่อไทยยังคงแข็งแรงในระบบบัญชีรายชื่อในภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับแต่ภาคอีสานนี่แข็งแรงมากนะครับแม้ว่าระบบส.ส.เขตจะโดนเจาะไปโดยพรรคอื่นๆนะครับในส่วนเขตแต่ในส่วนบัญชีรายชื่อก็ยังสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากคนอีสานส่วนภาคใต้นั้นนะครับก็คือที่มันน่าสนใจก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่ถ้าในแง่ความนิยมต่อพรรคนะพรรครวมไทยสร้างชาติได้
ป็นแชมป์มาในหลายจังหวัดนะครับแต่ที่มันแปลกประหลาดมากกว่านั้นก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับกลายเป็นพรรคที่ครองแชมป์บัญชีรายชื่อในหลายจังหวัดในภาคใต้แม้ตัวเองจะไม่มีส.ส.ในจังหวัดเหล่านั้นเลยนะครับส่วน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพรรคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพรรคประชาชาตินะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถัดไปอันนี้นะครับเรามาดูคะแนนเลือกตั้งของ6พรรคอันนี้นะครับผมแบ่งให้ดูระหว่างคะแนนเขตกับคะแนนบัญชีรายชื่อและเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่านะครับมันมีลักษณะที่น่าสนใจของ6พรรคเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปคือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเป็นพรรคที่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมากที่สุดใช่มั้ยครับแต่ว่าคะแนนบัญชีรายชื่อที่ก้าวไกลได้เนี่ยเยอะกว่าคะแนนที่ส.ส.เขตของเขาอ่ะได้นะครับพอสมควรรวมกันทั้งประเทศเนี่ยก้าวไกลได้คะแนนในบัตรบัญชีรายชื่อ14ล้านกว่าคะแนนแต่ในส่วนคะแนนเขตระบบเขตได้9ล้านกว่าคะแนนนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับคะแนนเขตจริงๆไม่ห่างกับก้าวไกลเท่าไหร่แม้ว่าจะยังคงแพ้ก้าวไกลแต่ว่าใกล้เคียงกันมากสูสีมากมันก็สะท้อนออกมาในจำนวนส.ส.เขตที่2พรรคเนี้ยได้เท่ากันเลยนะครับเป็นเลขมงคลก็คือ112ใช่มั้ยครับแต่ว่าคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยนะเพื่อไทยไปแพ้ตรงนี้แหละนะครับที่คะแนนส.ส.มันไปห่างกัน10ที่นั่งก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยจากที่ปกติเป็นแชมป์คะแนนบัญชีรายชื่อมาโดยตลอดนะครับได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เยอะมากทุกครั้งครั้งนี้นะครับได้แค่10ล้านนะครับแพ้ก้าวไกลไปถึง3ล้านกว่าคะแนนนะครับในขณะที่ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเป็นพรรคที่ได้คะแนนเขตเนี่ยเยอะกว่าบัญชีรายชื่อเยอะมากดูภูมิใจไทยได้คะแนนเขต5ล้านกว่าได้บัญชีรายชื่อแค่1ล้านพลังประชารัฐคะแนนเขตเนี่ย4ล้านกว่าโอ้บัญชีรายชื่อนี่น่าตกใจทีเดียวทั้งประเทศมีคนเลือกพลังประชารัฐในบัญชีรายชื่อเนี่ยแค่500,000คะแนน500,000คะแนนน้อยมากนะครับเป็นพรรคที่ได้บัญชีรายชื่อน้อยที่สุดในบรรดา6พรรคหลักด้วยกันนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมุติสูตรพลิกล็อกออกมาตอนนี้เริ่มมีคนพูดว่าม้ามืดนายกอาจจะชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณใช่มั้ยครับก็หมายความว่าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกที่ very unpopular ในแง่นี้คือเป็นนายกที่มาจากพรรคที่มีคนทั้งประเทศเลือกแค่ 500,000 กว่าคะแนนนะครับน้อยมากๆทีเดียวก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะครับรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ตรงกันข้ามกับพลังประชารัฐแม้ว่าจะอยู่ในขั้วเดียวกันแต่ว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเยอะคะแนนเขตก็หมายความว่าขายพรรคได้มากกว่าขายตัวบุคคลส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับน่าสนใจเมื่อก่อนเป็นพรรคอันดับ2ใช่มั้ยเป็นพรรคที่แบรนด์ใหญ่อันดับ2รองจากเพื่อไทยเท่านั้นและคะแนนพรรคจะสูงมากกว่าคะแนนเขตครั้งนี้กลายเป็นว่าพรรคกับนะครับได้คะแนนน้อยมากคือ 900,000 กว่าคะแนนเขตกับเยอะกว่านะครับ2ล้านกว่าก็นำมาสู่นะสไลด์ถัดไปที่จะชี้ให้เห็นนะครับถ้าเราเอาคะแนนเนี้ยมาจัดประเภทตอนนี้เรามีพรรคการเมืองแบ่งได้เป็น3ประเภทคือพรรคที่ตัวพรรคใหญ่กว่าผู้สมัครประเภทที่2คือพรรคกับผู้สมัครใหญ่พอๆกันประเภทสุดท้ายคือพรรคที่นะครับผู้สมัครแข็งกว่าพรรคคือแบรนด์พรรคอ่อนแอมากพรรคไม่ได้รับความนิยมได้ที่นั่งมาอาศัยนะครับตัวผู้สมัครนะครับก็คืออาศัยระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นตระกูลการเมืองเจ้าพ่อนะครับแบบแรกก็คือก้าวไกลพรรคแข่งกับผู้สมัครอันนี้ชัดเจนเลยเป็นพรรคที่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เยอะคะแนนเขตเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับพรรคอื่นๆก็หมายความว่าผู้สมัครก้าวไกลเนี่ยได้เข้าสู่สภาเพราะพรรคเนี่ยกระแสพรรคส่งเข้ามาล้วนๆจึงไม่น่าแปลกใจงูเห่าต
้งแต่อนาคตใหม่ใครย้ายออกจากอนาคตใหม่เนี่ยยากที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาก้าวไกลก็เหมือนกันใครย้ายออกจากก้าวไกลครั้งหน้าก็น่าจะสอบตกเพราะว่าคนเลือกที่พรรคไม่ได้สนใจตัวบุคคลนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพรรคที่พรรคกับตัวผู้สมัครใหญ่พอๆกันคะแนนของทั้ง2ระบบไม่ห่างกันมากนักในขณะที่ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยรวมถึงประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไม่นิยมพรรคแต่ที่ยังได้ที่นั่งมาเนี่ยก็คือเพราะว่าตัวผู้สมัครในเขตนั้นๆเนี่ยยังแข็งอยู่ที่ชัดเจนเลยก็คือภูมิใจไทยนะครับถ้าเราไปดูแม้แต่ในจังหวัดที่ภูมิใจไทยแข็งมากคือเมืองหลวงภูมิใจไทยคือบุรีรัมย์เนี่ยภูมิใจไทยก็ยกจังหวัดแต่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยกลับได้น้อยมากแล้วแพ้นะครับก็อันนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นซึ่งมันจะมีนัยยะต่อการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปนะครับถ้าเราอ่านคะแนนบัญชีรายชื่อแล้วเราเอาคะแนนของ2ขั้วมารวมกันคือคะแนนก้าวไกลกับเพื่อไทยมารวมกันจะได้ 25.3 ล้านเสียงถ้าเอาคะแนนของขั้วรัฐบาลเดิมมารวมกันคือรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์มารวมกันได้เพียง 7.3 ล้านเสียงหมายความว่าคะแนนที่เลือก2ขั้วนี้ห่างกันถึง18ล้านคะแนนก็คือชัดเจนมากถ้าเราอ่านคะแนนบัญชีรายชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คนไปใช้สิทธิ์นะครับแสดงมติมหาชน Vote for Change ก็คือเลือกเพื่อไม่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลเฉยๆแต่เปลี่ยนขั้วการเมืองนะครับต้องการสลับขั้วการเมืองเพราะคะแนนเสียงมันถล่มทลายมากถ้าเราไม่ได้ไปดูแค่คะแนนของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เอาคะแนนของ2ขั้วนะครับเอาแต่ละขั้วเนี่ยมารวมกัน18ล้านก็เป็นคะแนนที่เป็นช่องว่างที่มากมายมหาศาลก็หมายความว่าถ้ามีการพลิกขั้วนะครับเพื่อตั้งรัฐบาลในลักษณะที่มันผิดปกติมันก็เป็นการฝืนมติมหาชนค่อนข้างมากนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปครับทีนี้มาดูเจาะแต่ละพรรคไปเร็วๆก้าวไกลเนี่ยนะครับได้ปาร์ตี้ลิสต์14ล้านกว่ามากที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วคะแนนปาร์ตี้ลิสต์14ล้านเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์เคยมีพรรคที่ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับสูงกว่านี้เนี่ยก็พรรคเดียวก็คือไทยรักไทยนะครับก้าวไกลเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าชนะปาร์ตี้ลิสต์ใน43จังหวัดก็คือเกินครึ่งของประเทศนะครับและในที่เหลือนะครับในจังหวัดอื่นที่เหลือที่ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับ1ก็คือชนะมาเป็นอันดับ2ทั้งหมดก็คือเป็นแชมป์บัญชีรายชื่อพูดง่ายความนิยมพรรคสูงมากนะครับไม่ชนะอันดับ1ก็อันดับ2ที่น่าสนใจกว่านั้นคือใน21จังหวัดที่ก้าวไกลไม่มีส.ส.เขตเลยแม้แต่คนเดียวแต่กลับสามารถชนะปาร์ตี้ลิสต์มาเป็นอันดับ1นะครับดังรายชื่อดังต่อไปนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรชัยนาทนะครับที่ชี้เห็นบุรีรัมย์นะครับเมืองหลวงภูมิใจไทยก้าวไกลก็เป็นแชมป์บัญชีรายชื่อสุพรรณบุรีเมืองหลวงพรรคชาติไทยก้าวไกลไม่มีส.ส.เขตเลยแต่เป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับเป็นต้นหรือสุราษฎร์ธานีนะครับเมืองหลวงของใครล่ะของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเพื่อก้าวไกลก็เจาะไม่ได้เลยส.ส.เขตแต่ก็เป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับเป็นต้นก็ชี้เห็นความแข็งแรงและกระแสนิยมของแบรนด์พรรคถัดไปนะครับเพื่อไทยชนะเป็นรองแชมป์บัญชีรายชื่อนะก็คือว่าชนะบัญชีรายชื่อมาถึง26จังหวัดเกือบทั้งหมดอยู่ในอีสานก็ชี้เห็นว่ายังเป็นพรรคที่ครองใจคนอีสานนะส่วนรวมไทยสร้างชาติชนะบัญชีรายชื่อมา4จังหวัดนะครับชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองแข็งแรงมากก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จะลงไปหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้หลายครั้งและนี่คงเป็นสรภูมิที่รวมไทยสร้างชาติคงต้องเน้นนะครับประชาชาติก็3จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่มันน่าสนใจคือภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ไม่ชนะปาร์ตี้ลิสต์ในจังหวัดใดเลยแม้แต่จังหวัดเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าคงต้องเป็นบทเรียนเยอะนะครับสำหรับ3พรรคนั้นนี้เพื่อไทยนะครับต้องถือว่าเป็นแชมป์ที่ถูกท้าทาย
ก็คือว่าถ้าในการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยจะเปรียบเทียบเป็นอะไรล่ะแมนซิตี้ใช่ไหมแต่แมนซิตี้ก็ยังโดนท้าทายบ้างโดยลิเวอร์พูลใช่ไหมครับแต่เพื่อไทยเนี่ยต้องถือว่าตั้งแต่ปี44มาจนถึงปี62เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า invincible นะครับคือเป็นพรรคที่ไม่ต้องวิเคราะห์เลยเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องชนะมาเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะชนะมาด้วยเสียงเท่าไหร่และที่นั่งเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองทุกคนทุกสำนักทั้งไทยและต่างประเทศจึงยังวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยยังไงก็ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับซึ่งในที่สุดทุกคนก็คาดการผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงมันเป็นการคาดการที่สมเหตุสมผลเพราะถ้าเราดูแพทเทิร์นทุกครั้งเนี่ยถ้าเห็นว่านะครับจำนวนส.ส.ก็ได้สูงมาโดยตลอดคะแนนเสียงในบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 40% นะครับครั้งที่น้อยที่สุดก็คือปี44ที่ไทยรักไทยได้บัญชีรายชื่อมา11ล้านหมายความว่าเนี่ยขั้นต่ำยังไงไทยรักไทยก็จะได้ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่า11ล้านนะครับปรากฏว่าครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบหักปากกาเซียนนะครับคือไทยรักไทยนะครับเคยทำได้ถึงนะครับ18ล้านใช่ไหมครับคะแนนบัญชีรายชื่อนั้นสูงที่สุดส่วนต่ำที่สุดก็คือ11ล้านครั้งนี้เพื่อไทยได้บัญชีรายชื่อ10ล้านคะแนนและ10ล้านเนี่ยคิดเป็นเพียง 29.22% ของคะแนนบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับก็หมายความว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่เพื่อไทยได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์หรือคะแนนนิยมพรรคเนี่ยน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคนอกจากนั้นจำนวนส.ส.นะครับครั้งที่แล้วจริงครั้งที่แล้วอาจจะค่อนข้างผิดปกติเพราะเป็นระบบบัตรใบเดียวนะครับเอามาวิเคราะห์ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อไทยไทยรักไทยหรือสมัยเป็นพลังประชาชนจะได้ที่นั่งนะครับเกือบ 50% เสมอนะครับน้อยที่สุดก็คือ233ที่นั่งครั้งเนี้ยเพื่อไทยได้เพียง141ที่นั่งจึงเป็นการเลือกตั้งที่ได้นะครับจำนวนส.ส.น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรคที่ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับ1มาเป็นอันดับ2อันนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่นะครับสำหรับเพื่อไทยเองว่าจะนะครับพลิกฟื้นตัวเองกลับมาเพื่อครองตำแหน่งแชมป์ยังไงถัดไปนะครับประชาธิปัตย์จากพรรคใหญ่สู่พรรค SME นะก็คือประชาธิปัตย์เมื่อก่อนก็คือลิเวอร์พูลใช่ไหมหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ๋อไม่ใช่หรอแต่ว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ด้วยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็กลายเป็นไบรตันใช่ไหมหรือว่าเวสต์แฮมนะครับคือดูอย่างนี้นะครับขออภัยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เพราะว่าจากปี44ถึงปี54เนี่ยเป็นพรรคอันดับ2มาโดยตลอดแล้วได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงเคยได้สูงถึง12ล้านในการเลือกตั้งปี2550นะครับแล้วก็จำนวนส.ส.เนี่ยนะครับเคยได้สูงถึง165ที่นั่งครั้งที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของวิกฤตที่ประชาธิปัตย์เหลือที่นั่งส.ส.เพียง53ที่นั่งนะครับและไม่ใช่พรรคอันดับ2อีกต่อไปคะแนนบัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วจริงๆเรียกบัญชีรายชื่อไม่ถูกนะครับเพราะว่ามีบัตรแค่ใบเดียวประชาชนเรียกส.ส.เขตผมเลยใส่เป็นสีแดงเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถเอามาวิเคราะห์เทียบได้นะครับเพราะมันไม่ใช่บัตร2ใบที่ประชาชนไปเลือกพรรคได้โดยตรงนั้นถ้ามาดูครั้งนี้นะครับบัญชีรายชื่อเนี่ยประชาธิปัตย์ได้เพียง 900,000 คะแนนคิดเป็นแค่ 2.47% อันนี้ต้องถือว่าน่าตกใจมากๆสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เองและสำหรับนักสังเกตการทางการเมืองเพราะว่าเบสไลน์ขั้นต่ำที่สุดที่พรรคประชาธิปัตย์เคยได้จากคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยคือ7ล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คืออย่างน้อย 26% พรรคประชาธิปัตย์ได้ 26% นะครับมีคนเลือกพรรคเนี้ยยังไงต้องมีคนเลือกพรรคเนี้ย 26% จาก 26% มันเหลือ 2.2
47% อันนี้น่าตกใจนะครับและจากพรรคอันดับ1ตอนนี้กลายมาพรรคอันดับ2ครั้งเนี้ยประชาธิปัตย์เป็นพรรคอันดับ6และที่นั่งเหลือแค่25ที่นั่งอันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่ทีเดียวเป็นโจทย์ท้าทายว่าพรรคประชาธิปัตย์จะพลิกฟื้นกลับมายังไงที่จะเป็นพรรคระดับชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สำคัญมากถ้าไปผิดทางประชาธิปัตย์จะยิ่งกลายเป็นพรรคเล็กมากกว่านี้เป็นพรรคท้องถิ่นนะครับก็อันนี้ฝากเอาไว้นะครับถัดไปภูมิใจไทยโมเดลภูมิใจไทยเนี่ยนะครับจริงๆถือเป็นพรรคน้องใหม่นะถ้าพูดในภาษาที่พูดกันวันนี้คือเป็นพรรคพรรษาไม่เยอะใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าอะไรบวชใหม่นะเพราะว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาแค่3ครั้งนะครับก็คือผ่านการเลือกตั้งมากกว่าพรรคก้าวไกลแค่ครั้งเดียวคือภูมิใจไทยเพิ่งลงเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ย2554นะครับพรรคภูมิใจไทยนี่คือจริงๆส่วนหนึ่งคือเคยเป็นมุ้งการเมืองอยู่ในพรรคเพื่อไทยมาก่อนและด้วยความขัดแย้งที่เราทราบกันแล้วนะครับเหตุการณ์การตั้งรัฐบาลในค่ายทหารการบีบนะครับตอนนั้นคุณเนวินก็ออกมาตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคภูมิใจไทยนะครับลงเลือกตั้งครั้งแรกในปี2554ได้ส.ส.มาเพียง34ที่นั่งก็เป็นพรรค SME พรรค SME ได้คะแนนบัญชีรายชื่อปกติได้น้อยนะครับล้านกว่าคะแนน3คิดเป็น 3% เท่านั้นเองพอการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือเป็นการเลือกตั้งที่ภูมิใจไทยทำได้ดีนะครับได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาจาก34เป็น51ที่นั่งด้วยระบบไอ้บัตรใบเดียวนั่นแหละที่มันเอื้อนะครับพอมาครั้งนี้นะครับจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นไปสูงที่สุดละที่พรรคเคยทำได้คือ71ที่นั่งแล้วก็แต่คะแนนบัญชีรายชื่อยังคงได้น้อยอยู่น้อยกว่าตอนปี54ด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าจะได้จำนวนส.ส.เยอะกว่าอันนี้ให้สังเกตนะครับจำนวนส.ส.เนี่ยเยอะกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะจาก34เป็น71แต่ปาร์ตี้ลิสต์กลับได้น้อยกว่าเดิมนะครับที่เคยได้ตอนปี54ด้วยซ้ำก็คือมีคนเลือกภูมิใจไทยแค่ 3% ทั้งประเทศนะครับเลือกพรรคอันนี้ก็คือชัดเจนเลยภูมิใจไทยโมเดลก็หมายความว่าไม่สนใจนะครับการขายพรรคการขายนโยบายพรรคเราจึงจะเห็นแนวทางการหาเสียงว่าภูมิใจไทยไม่เน้นไปดีเบตนะครับไม่เน้นไปเวทีต่างๆนะครับที่จะแข่งขันกันประชันวิสัยทัศน์ของพรรคก็คือพูดในภาษาการหาเสียงเลือกตั้งคือภูมิใจไทยไม่เน้นแอร์วอร์ไม่เน้นการใช้สื่อการขายในแบรนด์พรรคแต่ว่าเน้นกราวอร์การหาเสียงในพื้นที่นะครับใช้ระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นซึ่งหมายความว่ามันยังเวิร์กอยู่ในระดับหนึ่งในสังคมไทยนะครับจากการที่ภูมิใจไทยยังได้มาถึง71ที่นั่งนะครับแต่ว่ามันเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยการที่ต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากนะครับในการดำเนินแนวทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นนี้นะครับอันนี้นะครับภูมิใจไทยก็เป็นโจทย์ว่าถ้าไม่ปรับแนวทางไปสู่การสร้างแบรนด์พรรคและขายนโยบายพรรคนะครับพรรคก็อาจจะตันอยู่แค่การเป็นพรรคระดับ60 70ที่นั่งนี้เพราะว่าถ้าจะเป็นพรรคใหญ่อันดับ1อันดับ2เป็นพรรคระดับชาติเนี่ยมันจะไม่สามารถพึ่งอยู่กับแนวทางยุทธศาสตร์แค่ขายการอุปถัมภ์ท้องถิ่นในระบบเขตเท่านั้นยังไงคุณจะต้องสร้างพรรคให้มันเป็นที่นิยมนะครับเพราะถ้าไม่ได้คะแนนจากปาร์ตี้ลิสต์เลยเนี่ยนะครับมันก็ยากที่นะครับจะกลายเป็นพรรคใหญ่อันดับ1อันดับ2ได้สุดท้ายพรรคทหารนะครับความอ่อนแอและการเป็นกลไกชั่วคราวคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์พรรคทหารไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยพรรคทหารไทยไม่เคยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็มีลักษณะชั่วคราวก็คือว่านะครับตั้งขึ้นดำรงอยู่และดับไปในเวลาอันสั้นนะครับส่วนใหญ่ลงเลือกตั้ง1สมัยหรือ2สมัยก็จะล้มหายตายจากไปนะครับไม่ได้พบเจอกันอีกนะในอดีตนะครับพรรคเสรีมนังคศิลาสหประชาไทยและสามัคคีธรรมอันนี้คือพรรคทหารนะครับที่ลงเลือกตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างน้อยพรรคทหารเนี่ยยังสามารถชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับ1ได้ที่จะชี้ให้เห็นจากตารางเนี้ยคือตั้งแต่หลังปี34เป็นต้นมาเนี่ย
พรรคทหารเนี่ยเมื่อตั้งขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งอีกต่อไปมันก็สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงคนไทยคนไทยตื่นตัวมากขึ้นแล้วนะครับเข้าใจการเมืองมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้นะครับสนับสนุนพรรคทหารเหมือนแต่เดิมเหมือนในยุคอดีตนะครับการสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นพรรคพลังประชารัฐครั้งที่แล้วก็ชนะมาเป็นอันดับ2ครั้งนี้แตกออกเป็น2นะครับแตกกิจการออกเป็น2พรรคย่อยใช่มั้ยครับพรรคทหารพลังประชารัฐคราวนี้มาอันดับ4รวมไทยสร้างชาติมาเป็นอันดับ5เลยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับผลงานของพรรคทหารในอดีตเนี่ยต้องถือว่าอ่อนแอลงด้วยซ้ําที่นะครับไม่สามารถครองแชมป์ได้และถ้าไปดูนะครับจํานวนส.ส.กับคะแนนเสียงเนี่ยก็จะเห็นว่าได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างน้อยอย่างดูในครั้งนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในระบบเขตนะครับมีคนเลือก4ล้านกว่าคะแนนคิดเป็น 10% บัญชีรายชื่อเนี่ยมีคนเลือกแค่ 500,000 กว่าคะแนนคิดเป็น 1% รวมไทยสร้างชาติเนี่ยในระบบเขตมีคนเลือก3ล้านกว่าคะแนนคิดเป็น 8% เท่านั้นในระบบบัญชีรายชื่อ4ล้านกว่าคะแนน 12% ก็คืออันเนี้ยคะแนนความนิยมของนะครับพรรคทหารอยู่ประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นพรรค SME เช่นกันงั้นโจทย์ที่มันน่าสนใจและเป็นความท้าทายของพรรคทหารหรือพรรคอนุรักษ์นิยมไทยโดยรวมก็คือว่าจะปรับตัวยังไงเห็นแล้วว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ถดถอยค่อนข้างมากนะครับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันจึงยากมากแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ตามเพราะว่าที่นั่งมันน้อยเกินกว่าที่จะแข่งจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับและจริงถ้าเราไปดูการเลือกตั้งเนี่ยปี2500นะครับ44เป็นต้นมาพรรคอนุรักษ์นิยมไม่เคยชนะเลือกตั้งเลยมาเป็นอันดับ1รวมถึงครั้งที่แล้วด้วยครั้งแล้วก็ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับ1การจะเข้าสู่อำนาจได้จึงต้องอาศัยกลไกอภินิหารทางกฎหมายนะครับองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญหรือถ้าไม่ได้จริงก็ต้องอาศัยการรัฐประหารตรงเนี้ยมันเลยนำมาสู่วงจรอุบาทของการเมืองไทยใช่ไหมครับคืออะไรพูดง่ายพรรคอนุรักษ์นิยมไม่สามารถชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแต่อยากมีอำนาจทำยังไงก็ต้องทำรัฐประหารล้มนะครับรัฐบาลที่ชนะนะครับพอรัฐประหารเสร็จร่างรัฐธรรมนูญใหม่กลับมาสู่การเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถชนะมาเป็นอันดับหนึ่งได้ทำยังไงจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องใช้กลไกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคใช้กลไกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์นายกที่เขาชนะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพื่อพลิกให้ตัวเองสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอจัดตั้งรัฐบาลได้บริหารไปสักพักนะครับต้องมาเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ชนะอันดับหนึ่งอีกทำยังไงก็กลับไปใช้กลไกเดิมนะครับก็ต้องหาทางทำไงยุบพรรคนะครับที่ชนะตัดสิทธิ์นายกที่ชนะเพื่อพลิกขั้วให้ตัวเองยังสามารถกลับมาสู่อำนาจได้และถึงที่สุดถ้ายังทำทั้งหมดนี้ยังไม่สำเร็จอีกก็ต้องใช้การรัฐประหารอันนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นวงจรจะเรียกว่าวงจรอุบาทหรือวงจรวิปริตซ้ำซากของการเมืองไทยแล้วก็วนอยู่แบบนี้ตราบใดที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่สามารถแปลงตัวเองจากการเป็นตัวป่วนในระบบมาเป็นผู้เล่นในระบบที่ดีสร้างพรรคการเมืองที่แข็งแรงครองใจมติมหาชนมีนโยบายที่โดนใจมีโรงการที่โดนใจแล้วสามารถชนะมาเป็นอันดับหนึ่งอันนั้นแหละก็จะตั้งรัฐบาลได้อย่างชอบธรรมไม่ต้องไปอาศัยกลไกการรัฐประหารไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างองค์กรอิสระการยุบพรรคการตัดสิทธิ์นะครับเทคนิคทางกฎหมายทั้งหลายเพื่อขึ้นสู่อำนาจอีกเมื่อนั้นแหละประชาธิปไตยไทยมันถึงจะมีเสถียรภาพก็คือว่าแข่งกันในระบบแบบแฝงๆถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยสภาพยังเป็นแบบนี้เราก็ยังจะไม่หลุดพ้นจากวงจรเนี้ยที่เราเห็นว่าทำไมเลือกตั้งแล้วต้องมาลุ้นว่าจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าจะมียุบพรรคหรือไม่จะมีตัดสิทธิ์นายกหรือไม่นะครับก็เพราะเหตุผลนี้พื้นฐานฟันดาเมนทัลก็คือว่าพรรคอนุรักษ์นิยมยังไม่สามารถเป็นพรรคที่เข้มแข็งและชนะเลือกตั้งในระบบได้อย่างชอบธรรมนะครับทีนี้ผมจะข้ามอันนี้ไปนะครับแล้วก็
เรื่องบัตรเสียก็จะข้ามไปนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจจะช่วง Q&A ถามตอบนะจริงๆ to be fair กับกกต.การเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเสียน้อยกว่าครั้งก่อนบัตรเสียไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าปัญหาคือการวินิจฉัยเราไม่จำเป็นต้องมีบัตรเสียถึง3ล้านคะแนนที่ถ้ากกต.วินิจฉัยโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้งเป็นหลักนะครับอ่ะจะจบแล้วนะครับต้องการชี้เห็นนะครับเดี๋ยวข้ามไปสไลด์ข้ามไปอีกครับข้ามไปอีกอ่ะไปอีกอันครับอ่ะครั้งเลือกการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่คนไทยไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย 75.71% สูงที่สุดแล้วก็หมายความว่าเป็นการเลือกตั้งที่คนไทยตื่นตัวมากและฝากความหวังไว้มากอันนี้ก็ฝากไว้ถึงใครก็ตามที่คิดจะนะครับทำให้มติมหาชนและเจตนารมณ์ของประชาชนถูกบิดเบือนหรือแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อันตรายมากเพราะว่าเบื้องหลังตัวเลขที่เราเห็น 75.71% เนี่ยมันคือความคาดหวังของประชาชนที่เขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆถ้าไปดูสไลด์ถัดไปนะครับไม่ใช่แค่คนทั้งประเทศเท่านั้นที่ไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์กทม.คนกทม.คนกรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนเป็นแชมป์นอนหลับทับสิทธิ์มาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตีตื้นมาจนครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนกทม.ก็ไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนกทม.เองเช่นกัน 74.28% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศมากก็หมายความว่าคนกรุงเทพคนเมืองหลวงซึ่งมักถูกมองว่าเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนได้ประโยชน์ทุกอย่างอยู่แล้วเลยไม่ตื่นตัวนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ผูกพันกับการเลือกตั้งไม่จริงอีกต่อไปนะครับจบสุดท้ายนะครับภูมิทัศน์การเมืองไทยถัดไปครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับมี9ปรากฏการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นนะครับผมขอสรุปเร็วๆดังนี้ก็คือว่า 1. คนไทยตื่นตัวและผูกพันกับสถาบันและกระบวนการเลือกตั้งสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยเคยจัดการเลือกตั้งมาครั้งนี้มันชัดเจนว่าแทนที่นะครับคนจะเบื่อหน่ายกับการเลือกตั้งว่าการเมืองมันซ้ำซากวนเวียนไม่ไปไหนกลายเป็นว่ายิ่งการเมืองถูกทำให้มันหยุดชะงักคนกลับไปใช้สิทธิ์มากขึ้นนะครับในแง่นี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าการเลือกตั้งมันคือช่องทางในการเปลี่ยนอำนาจอย่างสงบสันติที่สุดแล้วถ้าเราพูดในแง่เชิงสันติวิธีใช่ไหมครับมัน peaceful ที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องมาลบลาฆ่าฟันก็คือเปลี่ยนโดยสงบนะครับที่บอกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟบ้านเมืองมันไม่ได้ลุกเป็นไฟหรอกถ้าทุกฝ่ายเคารพกติกาและการเลือกตั้งใช่ไหมบ้านเมืองลุกเป็นไฟก็แต่เมื่อเจตนาหลงประชาชนในคูหาเลือกตั้งมันไม่ถูกเคารพอันนั้นแหละที่ประเทศต่างๆมันเกิดสงครามกลางเมืองเกิดรัฐล้มเหลวเกิดความวุ่นวายก็เพราะการเลือกตั้งมันไม่จบที่คูหานะครับ 2. ตอนนี้การเมืองไทยพ้นจากระบบ2พรรคใหญ่ชัดเจนแล้วเป็นระบบหลายพรรคแต่โอเคมันมีพรรคเด่น2พรรคนะครับในท่ามกลางหลายพรรคนั้นและพรรคเด่น2พรรคนั้นที่น่าสนใจคือเป็นพรรคในขั้วเสรีนิยมประชาธิปไตยด้วยกันทั้งคู่ก็หมายความว่าตอนนี้ในแง่ภูมิทัศน์เองเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้อุดมการแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นเมนสตรีมมันไม่ได้เป็นอุดมการแหกคอกนอกคอกใช่ไหมครับเป็นอุดมการเมนสตรีมในขณะที่อนุรักษ์นิยมเนี่ยกลับกลายเป็นพลังที่ถดถอยลงไปนะครับก็คือข้อที่3นะครับพรรคขั้วอนุนิยมถดถอยซึ่งจริงมันสะท้อนตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วนะครับที่ผู้สมัครคนไหนเสนอแนวอุดมการนโยบายแบบสุดขั้วไปในเชิงอนุรักษ์นิยมขวาตกขอบมากเกินไปกลับได้คะแนนเสียงมาน้อยมากครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับพรรคที่นำเสนออุดมการณ์แบบขวาตกขอบไปเลยไม่ได้เข้าสู่สภาด้วยซ้ำนะครับข้อที่4คือพรรคก้าวไกลยกระดับเป็นพรรคระดับชาติแล้วทฤษฎี2นครประชาธิปไตยใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเมืองเท่านั้นที่เลือกก้าวไกลคนชนบทก็เลือกก้าวไกลด้วยนะครับในหลายจังหวัด
สงครามระหว่างวัยเป็นทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้ใช้ทีเดียวแล้วเพราะครั้งนี้ไม่ใช่คนหนุ่มสาว first time voter เท่านั้นที่เลือกก้าวไกลคน Gen Y Gen X รวมถึงคนสูงอายุก็เลือกก้าวไกลนะครับไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่ก้าวไกลจะได้ปาร์ตี้ลิสต์มาถึง14ล้านนะครับแต่โจทย์ใหญ่ของก้าวไกลและเป็นความท้าทายคือว่าช่องว่างระหว่างความนิยมที่คนมีต่อพรรคกับที่คนมีต่อผู้สมัครเนี่ยมันสูงมากหมายความว่าคนไม่ได้นิยมผู้สมัครคนไม่รู้จักผู้สมัครด้วยซ้ำเลือกเพราะพรรคก็หมายความว่าวันใดวันหนึ่งที่ถ้ากระแสพรรคตกหรือเสื่อมพรรคทำนโยบายไม่เข้าตาเนี่ยโอกาสที่จะแพ้เลือกตั้งก็มีสูงเพราะว่าตัวผู้สมัครไม่ได้มีฐานเสียงที่แข็งแรงในพื้นที่นะครับ5เพื่อไทยยังคงเป็นพรรคที่แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะในอีสานและเหนือเพียงแต่ว่าสูญเสียสถานะครอบงำไปชั่วคราวนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องตกใจนะพรรคเพื่อไทยไม่ได้แพ้เลือกตั้งแบบเละเทะจนไม่มีความหวังที่จะพลิกฟื้นกลับมาเพียงแต่ว่ามันมีความท้าทายอยู่ในการที่จะต้องปรับตัวยังไงนะอันดับ6คืออย่างที่บอกพรรคทหารในอนาคตไม่สดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางแบบพลังประชารัฐที่หันไปเน้นการเมืองแบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นก็ไม่ได้ทำให้พรรคชนะมาได้เท่าไหร่นะหรือรวมไทยสร้างชาติที่เน้นไปขายอุดมการแบบขวาจัดไปเลยนะครับก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักเช่นกันจึงประสบปัญหาทั้งคู่ว่าจะไปในแนวทางไหนต่อนะครับต่อให้รวมกัน2พรรคเนี่ยที่นั่งก็ยังน้อยกว่าครั้งที่แล้วอยู่ดีนะครับอันดับ7ก็คือพรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นพรรคภูมิภาคมากกว่าพรรคระดับชาตินะครับแล้วก็ความนิยมต่อแบรนด์พรรคเนี่ยก็น้อยมากนะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ของทั้ง2พรรคอันดับ8ก็คือพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กประสบความสำเร็จยากมากภายใต้กติกาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพรรคคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยนะครับพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยเราจะเห็นว่านะครับได้มาเพียง1ที่นั่งฉะนั้นพรรคชาติไทยเองพรรคชาติพัฒนากล้าเป็นโจทย์ใหญ่เลยพรรคเหล่านี้ยากมากนะครับที่จะอยู่รอดได้ภายใต้กติกาและก็ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันคนต้องการความชัดเจนไปเลยฉะนั้นคะแนนเสียงที่มีเนี่ยคนก็จะเลือกนะครับพรรคที่ชัดเจนไปเลยในอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับการเมืองแนวอุปถัมภ์ท้องถิ่นเนี่ยยังคงอยู่ยังไม่ได้สูญหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงระบบเจ้าพ่อท้องถิ่นเพียงแต่ว่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จถ้ายังใช้การเมืองแบบนี้อยู่เนี่ยมันต้องจ่ายราคาที่สูงมากนะครับเช่นในเขตเลือกตั้งหนึ่งตัวเลขที่ผมได้มาจากการทำวิจัยในพื้นที่ถ้าใช้แนวทางแบบนี้ต้องจ่ายถึง 70-80 ล้านถ้าคุณไม่สามารถขายพรรคได้ขายนโยบายพรรคได้ใช้การเมืองอุปถัมภ์ท้องถิ่น 70-80 ล้านนะครับซื้อเสียงต่อหัว 1,000 1,500 2,000 นะครับแต่ถ้าคุณขายนโยบายพรรคได้อุดมการณ์ชัดเจนลงทุนน้อยกว่านะครับได้ที่นั่งส.ส.เข้าสู่สภามากกว่าจึงเป็นความท้าทายนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นนะครับภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยที่ผมคิดว่าจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับไม่ย้อนกลับไปนะครับเทรนด์ทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ